เรื่องของรัสเซียนะครับเมื่อวานโอยุได้นำเสนอไปว่าเกิดเหตุการณ์ที่วลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้มีการสั่งเกณฑ์ประชาชนนะครับกำลังพลสำรอง 300,000 คนเพื่อเอาไปรบในยูเครนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลว่านี่คือการส่งคนรัสเซียจำนวนมากไปตายหรือเปล่าแล้วนำมาสู่การประท้วงของคนรัสเซียนะครับหลายเมืองทั่วประเทศซึ่งไม่ได้ต้องการไปรบนะครับเพราะว่ากำลังพลสำรองนั้นก็เหมือนกับพวกเราทุกคนที่เรียนรอดอนะครับบางคนอายุ40บางคน50สภาพร่างกายไม่ต้องพูดถึงการไปรบนะครับแค่แบกปืนก็ลำบากอยู่แล้วดังนั้นกลายเป็นชนวนของการเดินขบวนต่อต้านอย่างกว้างขวางเมื่อวานนี้ตัวเลขของคนที่ถูกจับกลุ่มนะครับเพราะไม่ยอมไปรบหรือไม่อยากไปรบนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,300 วันนี้ตัวเลขคนที่ถูกจับกลุ่มทั่วประเทศรัสเซียทะยานไปสู่หลัก 1,400 ไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันรายงานของการแห่หนีออกนอกประเทศรัสเซียไม่จบนะครับการเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียมากจนตั๋วยังไม่มีขายต่อไปนะครับตัวเลขที่น่าสะพรึงกลัวนะครับนั่นคือตัวเลขของการเกณฑ์กำลังพลสำรองซึ่งวลาดิเมียร์ปูตินต้องการนั้น 300,000 นำไปสู่การลุกฮือมีรายงานนะครับว่าหนังสือพิมพ์โนวายากาเซตยุโรปนะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในน่าจะเป็นในยุโรปตะวันออกระบุว่ารัสเซียนะครับอาจจะเล็งเป้าของการเกณฑ์ทหารระดมกำลังพลสำรองนั้นถึง1,000,000 รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเกณฑ์กำลังพลครั้งใหญ่และนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้เกิดปัญหาของการขาดแคลนกำลังพลจริงๆในการรบยูเครนแต่แทนที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลด้วยการหยุดรบนะครับกลับกลายเป็นการระดมกำลังพลในการรบมากขึ้นนะครับวันนี้ตามแนวชายแดนของประเทศรัสเซียนั้นการจราจรเส้นทางออกนอกประเทศนะครับทั้งหมดแออัดยัดเยียดยัดชนานเต็มไปด้วยขบวนรถของคนรัสเซียที่พยายามจะหนีออกจากนอกประเทศตัวเองไปนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับส่วนใหญ่ของคนที่หนีออกไปนั้นระบุชัดเจนว่าถ้าไม่หนีตอนนี้ก็ไม่สามารถจะมีเวลาหนีออกไปได้ในอนาคตนะครับขณะเดียวกันบางคนบอกว่าตัวเองนะครับไม่ได้มีความต้องการจะไปรบกับยูเครนอยู่แล้วญาติพี่น้องหลายคนก็เป็นคนยูเครนปักหลักอาศัยอยู่ในยูเครนด้วยดังนั้นถ้าจะให้ไปรบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความต้องการอย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คนรัสเซียจำนวนมากก็ยังคงสะท้อนออกมานะครับชายแดนของรัสเซียกลายเป็นชายแดนที่เต็มไปด้วยประชาชนซึ่งพยายามจะออกนอกประเทศนะครับขณะเดียวกันนะครับทางการรัสเซียนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆนั้นก็เริ่มมีรายงานว่าประเทศที่ใกล้เคียงรัสเซียเองนั้นก็เริ่มมีความพยายามจะควบคุมนะครับไม่ให้คนรัสเซียข้ามประเทศมานะครับจนเกินกว่าความเหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นคาซัคสถานนั้นเริ่มมีรายงานว่ามีการควบคุมชายแดนของตัวเองในส่วนที่ติดกับรัสเซียอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายของพลเมืองรัสเซียเข้าคาซัคสถานอย่างผิดปกติเช่นเดียวกับฟินแลนด์นะครับก็เริ่มมีการควบคุมชายแดนไม่ให้มีการทะลักเข้ามาของคนรัสเซียด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ในประเทศรัสเซียเองเป็นอย่างไรนะครับหลายจุดที่มีการเกณฑ์กำลังพลหรือการระดมกำลังพลสำรองนั้นเกิดปรากฏการณ์ที่ชายชะกันนะครับหรือคนหนุ่มสาวที่ถูกเกณฑ์นะครับกลุ่มที่ประท้วงก็ประท้วงไปกลุ่มที่ไม่ประท้วงนะครับบางกลุ่มไปรวมตัวหน้าสำนักงานการเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปตะโกนนะครับโจมตีวิพากษ์วิจารณ์นะครับข้าราชการนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐบาลรัสเซียว่าจะเอาเราไปลบเพื่ออะไรนะครับทางฝั่งรัสเซียก็บอกว่าเอาไปลบเพื่อให้บ้านเมืองมันสงบมากขึ้นนะครับคนที่ถูกเกณฑ์ก็ตะโกนกลับไปว่ามันจะไปสงบมากขึ้นได้อย่างไรทุกวันนี้ชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วไปลบมันไม่มีความสงบนะครับมีการตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนเกิดขึ้นในหลายจุดเช่นเดียวกับมีรายงานถึงความสูญเสียนะครับอย่างน้อย2กรณีที่หนึ่งคือมีรายงานว่าจุดของการเกณฑ์กำลังพลหรือเกณฑ์ทหารซึ่งตอนนี้มักจะโฟกัสไปที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับเริ่มเกิดการเผาสำนักงานของรัฐบาลกลางที่จะเป็นจุดเกณฑ์ทหารนะครับขณะเดียวกันนะครับใน Twitter นะครับบางบัญชีเริ่มมีการระบุว่ามีคนรัสเซียถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตีถึงกับเสียชีวิตนะครับเกิดขึ้นจากการพยายามจะต่อต้านการถูกเกณฑ์ทหารด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่รัสเซียจะมีการจัดทำประชามตินะครับซึ่งถูกโลกประณามว่าเป็นประชามติลวงโลกนะครับที่จะเอาดินแดนต่างๆในยูเครนเป็นของตัวเองนะครับซึ่งก็คงจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะครับเช่นเดียวกับการโจมตีตอบโต้รัสเซียของฝั่งยูเครนนะครับกองทัพยูเครนมีการเผยแพร่ภาพจำนวนมากซึ่งได้เห็นว่ากองทัพยูเครนสามารถจะตอบโต้รัสเซียได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงฮอรัสเซีย KA52 ตกที่ซาปอริเซียนะครับหรือว่า การยิงนะครับจรวดนะครับโจมตีรถถังรัสเซียนะครับ BMP3 นะครับหรือว่าการโจมตีนะครับหน่วยทหารของรัสเซียนะครับหลายต่อหลายจุดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นรัสเซียน่าจะเดินหน้าสู่การยึดประเทศยูเครนต่อไปมีการใช้ประชามตินะครับเพื่อเป็นข้ออ้างในการยึดยูเครนเป็นของรัสเซียนะครับให้มากขึ้นนะครับซึ่งก็หมายความว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเติมกำลังพลเข้าไปนะครับเพื่อให้การยึดครองดินแดนยูเครนของรัสเซียประสบความสำเร็จนะครับซึ่งต้องดูกันต่อไปว่าด้วยการต่อต้านของประชาชนนะครับที่ 300,000 คนยังถูกต่อต้านมากขนาดนี้หากปูตินนะครับมีการยกระดับเป้าของการเกณฑ์กำลังพลเป็น1ล้านคนนั้นสถานการณ์ในรัสเซียจะวุ่นวายมากขึ้นขนาดไหนตัวเลขของ 300,000 คนณเวลานี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับมีนัยยะสำคัญเพราะว่านี่เป็นตัวเลขของการเกณฑ์ทหารบังคับให้คนไปรบที่สูงที่สุดของรัสเซียตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับจักรวรรดิปูตินกำลังจะล่มสลายจากการรบกับยูเครนอย่างบ้าคลั่งหรือไม่เราคงต้องติดตามกันต่อไปวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ